มั่นมาแล้วเป็นไงบ้างกับโมเมนต์ตอนพิธีมั่นหนูยังเหมือนงงอยู่เลยอ่ะงงอะไรงงอะไรยังแบบยังงงๆอยู่ว่าฮะเรื่องราวมันผ่านไปแล้วหรออะไรเงี้ยถามพี่พีดีกว่าพี่พีเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเหรอครับก็ผมว่าก็ออกมาตามความตั้งใจเขาบอกอย่างนั้นแล้วกันครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขอะครับคือเขาก็ตั้งใจจะมาวันนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อยากเห็นลูกเป็นฝักเป็นฝามีพิธีการอะไรที่ถูกต้องเงี้ยครับแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นครับรีแคปพิธีช่วงเช้านิดนึงได้ไหมครับทราบซึ้งยังไงก็จริงๆเมื่อเช้าเป็นพิธีมั่นใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเดินแห่ขันหมากประมาณ 8:39 เป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็สวมแหวนที่ 9:39 ครับแล้วหลังหมากใครแกล้งไหมครับมีให้เต้นให้ร้องให้พูดหลายๆภาษาอะไรก็มีด่านน้องของหนูมีด่านพี่ด่านพี่ด่านเมื่อเช้าเมื่อเช้าตกลงกันไว้6ไปๆมาเป็น7ครับเป็นด่านพิเศษเหรอพิเศษด่านพิเศษงอกไปเรื่อยๆด่านงอกไปเรื่อยๆด่านไหนยากสุดครับพี่พีด่านไหนยากสุดเหรอครับต้องผมว่าด่านเต้นนะเขาให้ผมเต้นด้วยเต้นเพลงเมลอนนะเออเพราะฉะนั้นก็ถึงครับยังไม่เห็นเพราะกันน้องเก็บตัวอยู่ใช่หนูไม่เห็นค่ะแต่ว่าแอบดูค่ะแบบพี่พีนี่คือมิติใหม่สุดเลยนะแล้วแต่งงานเราเต้นเมลอนเนี่ยเริ่มเลยพี่พีหลังจบสัมภาษณ์หลังจบเอ้ยสุดวิ่งกูจะรอมาด่าแล้วทำด้วยจริงเหรอทำด้วยกันไงครับใครอยากเห็นเจ้าสาวเต้นเมลอนบ้างคะอุ้ยคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไม่มีเลยค่ะเห็นเร็วเกินเน็ตค่ะเป็นยังไงตอนช่วงเช้ามีแบบว่าคำมั่นสัญญาหรืออะไรใดๆให้กับครอบครัวอะไรนี้บ้างไหมพี่พีทค่ะเอาผมเหรอโอเคโอเคได้ก็จริงๆก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่อะครับส่วนใหญ่ก็คือให้อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรถือกระบองคือไม้เท้าว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรใช่ใช่กระบองอย่างไรถือกระบองเป็นยักษ์ที่ไหนกระบองตอนเนี้ยถือกระบองก็พี่พีทถือเช้าใช่ไหมถือไม้เท้าก็ถือกระบองก็ถือหนูก็ถือกระบองแปลกไม่ก็คือเขาก็อวยพรเราบ่าวสาวครับว่าเหมือนกับให้อยู่ด้วยกันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ใจเย็นๆพูดกันเนาะประมาณนั้นครับประมาณนั้นให้คำมั่นสัญญาเลยกับผู้ใหญ่ฝ่ายแก้มบุ๋มบ้างก็จะดูแลน้องเขาครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากว่าฝากดูแลแก้มบุ๋มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้อะไรเงี้ยเราก็ครับครับครับแก้มบุ๋มยังไม่มีใครฝากอะไรหนูเลยฝากดูแลพี่พีชไงเหรอใช่เขาบอกว่าให้แบบว่ามีอะไรก็ให้เออตอนไหนเขาก็มีแบบว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยให้แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณนั้นแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่พี่พีชว่าไงบ้างไม่ได้บอกเลยมีทั้งปากอะไรคือดูแลอะไรอยู่แล้วปากผู้ชายก็กับเราเป็นไหมอ่ะเขาบอกไหมเขาบอกเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอ๋อใช่ก็แบบว่าเฮ้ยครอบครัวเดียวกันค่ะเมื่อสอบกับผมตื่นแล้วเนาะตื่นไอ้หนูหนูฝันอยู่เอาพี่นาทีที่สวมแหวนมั่นที่เขาสวมแหวนมั่นให้เราเป็นไงบ้างเรื่องผมวินาทีนั้นยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมก็สถานะรู้สึกเปลี่ยนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเริ่มก้าวอีกส่วนหนึ่งแล้วในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวมปุ๊บโตเลยโตเลยสวมปุ๊บจะไม่มีการมาแบบไม่คิดแหละไม่คิดแล้วคิดแล้วคะในนั้นคือมือสั่นหรือเปล่าที่สวมแหวนเหรอครับก็ดีใจนะครับก็จริงๆผมว่าดีใจในเรื่องที่ว่าสุดท้ายเราเดินทางมาถึงเป้าหมายที่วางไว้อะคือจริงๆผมว่าเริ่มต้นที่คนรู้จักผมเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าวันแรกที่เราทำอะผมก็ต้องการทำกับคนที่ผมจะอยู่ด้วยจริงๆเราก็เลยเริ่มทำแล้วสุดท้ายพอผ่านมาปี2ปีประมาณ2ปีกว่าๆแล้วผมว่าก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วผมก็สัญญากับทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำคอนเทนต์ว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยจนวันนี้พิธีมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับ
แล้วมั่นใจในอะไรที่เราวางเขาเขาว่าเออเขาจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าบ่าวพี่พีภูมิเจ้าบ่าวโอ้เมื่อเช้าเมื่อเช้าภูมิมีน้ำตาคลอไม่แต่ผมอ่ะกำลังจะบอกว่าจริงๆก็มั่นใจอะไรในตัวเขาก็ผมว่าคือหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันเนี่ยครับมันก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมที่ผมไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นพาร์ทนึงในชีวิตผมที่มันยังหาไม่เจอแล้วมันเพิ่งเจออะไรที่เขาเติมเต็มเราที่สุดเลยผมว่าสีสันในชีวิตนะแบบที่ทุกคนเห็นคือใช่ชีวิตทุกคนไม่เงียบเหงาเนาะสีสันยังไงก็ผมว่าปกติอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆที่นะว่าชีวิตผมก็ค่อนข้างจะราบเรียบครับเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีกิจวัตรที่ค่อนข้างจะเป็นรูทีนแต่พอมาเจอเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่วางแผนได้เลยนะครับเล่าให้เขาฟังมาว่าเมื่อคืนเรานอนกี่โมงอ๋อเรานอนตีสองครับเรานอนตีสองก็อันหนูเล่าว่าทำไมถึงนอนตีสองครับเพราะว่าของรับไหว้เมื่อวานตอนประมาณทุ่มแล้วก็เพิ่งเอ้ยเราต้องมีของให้แบบเพื่อนเจ้าสาวหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็นั่งทำแล้วก็นั่งเขียนการ์ดให้เพื่อนเจ้าสาวถึงประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วเวลาที่ผ่านมาเราไปทำอะไรครับพี่เพียร์รับงานรับงานรับงานคุณมาเบาๆรับงานอ่ะขอย้อนกลับอีกทีหนึ่งแก้มผมหนึ่งครับมั่นใจในตัวพี่เพียร์ที่แบบเออโอเคในเมื่อเขาอยากจะสร้างครอบครัวของเราแล้วเราก็โอเคกับเขาอะไรจริงๆก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตบให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยให้แบบเฮ้ยเข้าแบบว่าให้อยู่กับที่นะใช่ไม่ได้ตบขนาดนั้นก็แบบว่าตบแบบว่าเกลี่ยเราให้เราแบบว่าเข้าที่เข้าทางเงี้ยแล้วก็เขามีความเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญคือเขาเหมือนเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือที่สำคัญอะไรเงี้ยอันนี้เรามั่นใจ 100% เลยว่าเขาไม่เจ้าชู้แน่อันนี้มั่นใจอันนี้มั่นใจเลยว่าแบบคือหนูเห็นแบบว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องที่แบบแม่เขาสอนมาต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเนี่ยแล้วเกิดเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยค่ะเคยบอกเขาไหมคะว่าภูมิใจที่เขาแบบไม่มีวอกแวกภูมิใจไหมคะแล้วพี่พีทภูมิใจไหมคะที่หนูก็ไม่วอกแวกช็อต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 ก็คงทำงานกันมากขึ้นบางเพราะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆผมว่าเราก็มองถึงเรื่องอนาคตเนาะว่าเราจะมีลูกกันเลยหรือว่าจะขอเว้นไว้ก่อนใช้ชีวิตคู่ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเรื่องนั้นที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปแต่ว่าเราทั้งคู่ก็รู้ว่าเราต้องสร้างครอบครัวแหละครับต่อจากนี้คือต้องมีครอบครัวของเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราได้เราก็ต้องเดินจับมือกันไปตลอดรอดฟังนะครับคือจะมีลูกเลยใช่ไหมคะมียังค่ะมีคือตอนแรกอะเราคุยกันไว้ว่าเราอยากได้ปีมังกรซึ่งปีมังกรเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจะสิ้นสุดถ้านับตามตำราไทยก็คือสงกรานต์ปีหน้าถูกไหมครับแต่ถ้านับตามตำราจีนก็คือตรุษจีนปีหน้าเราก็เลยว่างูเล็กก็ได้เพราะว่ามังกรรอบหนึ่งก่อนงูเล็กก็ได้งูใหญ่ไม่ได้เป็นงูตัวเล็กก็ได้งูเล็กทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วสองคุณมีคำสัญญาต่ออะไรต่อคันให้กันมั่งไหมก็จริงๆถ้าสำหรับผมนะผมบอกกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราคบกันเราจะยังรักกันสวีทกันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ครับมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้ตัวว่าผมทําไปแล้วผมคิดว่าผมทําให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาว่าผมจะให้เขาครับในเรื่องความซื่อสัตย์และการให้เกียรติกันครับแก้มจ๊ะ
หนูยังไม่เคยสัญญาอะไรเลยอะตอนนี้เลยสัญญาเลยค่ะหนูยังไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าหนูจะสัญญาอะไรอ่ะพี่พีทสัญญาว่าให้เวลาจ้ะอยากมีอะไรอยากบอกเขามาลองฟังค่ะอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทำทุกอย่างให้หนูอะไรเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยไม่บางทีก็ทําผิดบ้างทําถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พีก็ให้อภัยแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดเลยไม่ว่าหนูจะทําไปทางที่ถูกมั้ยหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็อาจจะแบบช่วยส่งเสริมไปในส่วนต่างๆอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าถ้าหนูเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยอย่างเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้มั้ยว่าคนอิจฉาเยอะมากเลยขอบคุณค่ะชอบมากค่ะมามิติใหม่ดีกว่าเออไออยากเริ่มแบบโตขึ้นหน่อยนึงได้ลูกพอได้เนาะเออโอเคลูกเมื่อกี้บอกว่าอยากมีมูเลทจะมีคนเดียวหรือว่ามีทีมงานที่วางไว้คือจริงๆถ้ามีบีบแอบบีมือบีบมือไปเข้ามาเลยครับตอบเลยตอบเลยแล้วแต่ตอบกลางๆไม่ก็คือจริงๆถ้าตัดสินใจจะมีอ่ะอยากมีคือผมว่าก็อยากมีลูกแฝดแหละอะไรอย่างนั้นครับที่ตอบกลางยังไงครับพี่พีทเอาใหม่ครับเอาใหม่ก็ถ้าอยากมีก็อยากจะมีปีงูเล็กผมคิดว่าเพราะว่าปีถัดไปเนี่ยเป็นปีชงของเราใช่ครับก็คือผมคิดว่าไม่เวิร์คก็ต้องเว้นไปจนถึงวอกเลยมั้งใช่มั้ยครับผมจําไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนที่เรานับอ่ะผมก็จะว่าต้องเว้นอีก2ปีคือถ้าไม่เป็นงูเล็กก็ต้องเว้น2ปีแหละแสดงว่าก็อาจจะใช้แบบวิทยาศาสตร์เขาช่วยเลยก็ถ้าธรรมชาติไม่ได้นะครับถ้าธรรมชาติแล้วแต่ถ้าแฝดก็อาจจะต้องวิทยาศาสตร์มาช่วยส่วนแต่ละคนวิทยาศาสตร์อ่ะถ้าเราจะได้แบบเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่แต่คือเราวางแผนคือผมวางแผนอย่างนี้ผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนครั้งผมว่าปีแรกที่รู้จักเขาอ่ะผมวางแผนให้เขาฝากไข่เลยใช่ครับกี่ปีมาแล้วนะสี่ปีมาแล้วพี่จำไม่ได้หรอคะว่าเราคบกันมาแค่เขาเรียกว่าส่งบทให้ผู้ส่งบทมาสี่ห้าปีมาแล้วฝากไว้ตั้งแต่อายุประมาณ30-31ประมาณนี้ใช่ก็คือแพลนไว้คือผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าคือถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ว่าถ้าได้ใช้มันก็จะเป็นประโยชน์เราควรใช้เพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะแล้วเราควรใช้ค่ะแต่แก้มผมก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณปีนึงในการสำหรับมีน้องไม่น่านะเพราะได้ปีนึงหรอใช่ครับงั้นหนูรับนานได้ต่อต้องหมดแล้วต้องงดรับงานเพื่อการเตรียมพร้อมไงร่างกายครอบครัวเขาบอกให้รอพี่ปูคะสงสัยพี่ปูจะรับให้แต่ชาลีกับกาบินแล้วมั้งนะเอามาเรื่องเราดีกว่าพาขออนุญาตย้อนเข้าไปเรื่องสินสอดนิดนึงแหละคนบอกว่าวิปเป็นเกือบ100 ล้านยังไงคะตรงนี้ก็จริงๆผมว่ามูลค่ามันก็คือเรื่องนึงแต่ว่าทุกชิ้นที่ให้อ่ะผมพยายามหาความหมายในของที่ให้อ่ะครับยกตัวอย่างอย่างรถอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ซื้อรถทั่วๆไปเนาะก็ซื้อรถบ้านซึ่งเป็นรถเฉพาะมากๆแต่ว่าทําไมถึงซื้อรถบ้านเพราะว่าเค้าคิดว่าเค้าจะได้ใช้อ่ะครับคือหมายความว่าบ้านเราค่อนข้างห่างกันเนาะไปกลับบ้านผมไปบ้านน้องบุ๋มมาครับประมาณ110 โลนะไปกลับพุทธมณฑลสาย4ไปสุขาภิบาล3อ่ะครับไปกลับ110โลได้ทีเนี้ยตอนที่คุยกันว่าโอเคถ้าเราต้องย้ายบ้านมานอนบ้านเราบ้างบ้านเขาบ้างเงี้ยครับเค้าอยากได้รถบ้านเงี้ยผมก็เลยว่าจริงๆอันเนี้ยก็เป็นอันนึงที่มันก็จะมีสตอรี่ของมันหรือแม้กระทั่งตัวแหวนเองอ่ะครับตัวแหวนวันเนี้ยที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชรเม็ดเดิมต้องบอกอย่างงี้เพราะว่าตอนที่เลือกตอนนั้นน่ะมันมีสตอรี่ของมันอ่ะมันเป็นวันที่เราคบกันอ่ะคือด้วยน้ําหนักมันนะครับด้วยน้ําหนักด้วยกะรัตมันเป็นวันที่เราคบกันผมก็เลยคิดว่าจะใช้เม็ดเดิมจะไม่เปลี่ยนเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับกี่กะรัตอ่ะ4.19 กะรัตครับ
ก็เป็นเม็ดเดืองที่วันที่ขอก็เป็นวันที่คบกันกับปีที่คบกันครับใช่ๆอะไรนะครับมีการแลกแหวนกันมั้ยฮะมีการแลกแหวนครับจะเล่าเรื่องแหวนมั้ยครับทำไมตัดโตอย่างนั้นตัดโตแล้วนะคะโอเคหนูเล่าก็ได้หรือไม่เล่าก็ถูกใจครับก็ถูกใจถ้าแหวนของน้องก็บางนี้ครับอ่ะเล่าหน่อยที่เขาพูดแล้วเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรืออยากที่ให้ได้แบบพี่พีทเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะหยิบมาใส่หน่อยใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเป็นแบบว่าซื้อจากแบบแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบแฟชั่นหน่อยเป็นแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรามีแหวนกันหลายวงมากจนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานเกิดขึ้นเพราะว่าในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้ห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยบอกว่าพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะว่าอันเนี้ยคือแหวนวงที่แบบเราแต่งเพราะถ้าเกิดแหวนอย่างอื่นๆเนี่ยที่เราซื้อให้กันเนี่ยคือมีหลายวงมากแต่ว่ามันยังแบบยังไม่จึ้งสำหรับหนูรู้สึกว่าขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงนึงก็เลยตัดสินใจตอนทุ่มมะทุ่มครึ่งก่อนที่แบรนด์จะปิดตอนสองทุ่มซื้อแหวนใหม่ก็เลยซื้อแหวนใหม่แล้วดันมีพอดีแล้วก็เป็นไซส์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นพอดีครับทุกอย่างที่ต้องการซึ่งเขาจะใส่ติดตัวใช่ไหมคะใช่ครับนี่ของขวัญรับขวัญจากทางคุณพ่อคุณแม่พี่พีด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือจริงๆอะครับก็คือตัวสินสอดอะผมเป็นคนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับก็คือผมว่าก็มีเงินสดนะของฝั่งคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทำให้ทางน้องเขากับทองคำเนี่ยครับเขาก็ตั้งใจทำมารับขวัญอะไรเงี้ยครับ50 ล้านเลยเงินสดกี่ล้านเงินสดน่าจะประมาณสัก40 ล้านก็คือเป็นเช็ค35แล้วก็เป็นเงินสดอีก5 ล้านจริงโดยรวมก็จะแค่นับรับฝันเนาะแค่รับฝันสินสอดเหรอคะพอบอกสินสอดแล้วก็จริงๆไม่อยากพูดถึงมูลค่านะครับต้องไม่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 เรามีแพลนจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันบ้างจริงๆยังไม่ได้คุยเลยนะครับหนูอยากไปไหนคะเศร้าไหมคะเรามีแผนว่าเราจะทำงานแล้วยังไม่มีแผนฮันนีมูนอะไรเลยฉลองฉลองใช่ค่ะก็จะมีแค่แบบว่า19นู่นที่ฉลองใช่ครับก็มีฉลองสมรส19แต่ว่าฮันนีมูนมีแน่แต่ว่าขอเวลาทำกันบ้านนิดนึงคือถ้าใครเห็นนะหรือติดตามเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งก่อนวันที่จะมั่นยังรับงานอยู่เลยครับก็ผมว่าเดี๋ยวสักช่วงมิถุนาเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใครติดตามก็จะเห็นรูปบ้างผ่านพวกโซเชียลมีเดียมีสถานที่ในฝันไหมคิดว่าน่าจะของน้องก็หรอครับมีที่เดียวเลยประเทศหรือต่างประเทศที่เดียวคือเกาหลีแบลมาแบลมาชอบไปซื้อของเอามาขายเอามาไลฟ์อีกแล้วชอบไปเป็นแบบชอบบรรยากาศชอบเครื่องสำอางชอบอะไรเขามีความสุขมากๆที่ได้ไปเกาหลีเวลาไปเกาหลีใต้เงี้ยไปโซลไปแต่หนูไปได้ค่ะจริงๆหนูก็โอเคหรือว่าจะไปแค่รถบ้านออนทัวร์ไปทั่วตั้งแต่เนี่ยเหนือจดใต้ก็ได้พี่พีทพร้อมหยุดงานไหมคะเดี๋ยวเราวางแผนกันค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นสามีภรรยาเนาะสามีภรรยาคือวันนี้แล้วเนี่ยหรือว่าต้องเป็นหนังวันที่19จริงๆจริงๆเราได้รับสมรสพระราชทานนะครับคือถ้านับตามผมคิดว่าตามปกติวันที่22เมษายนคือสามีภรรยาแล้วครับชินยังชินยังกับคำนี้ทะเบียนสมรสก็คือจะเป็นสมรสชินยังคะชินไหมชินไม่ชินยังไม่ชินค่ะอีกสักนิดเดี๋ยวก็จะชินเดี๋ยวจะทะเบียนสมรสแล้วใช่ไหมครับยังครับยังไม่จดเดี๋ยวรอผ่าน19ไปก่อนแล้วมีหาเลิกใช่ครับนามสกุลต้องเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะห
นูยังไม่ได้คิดเรื่องทุกอย่างนี้เลยหนูพูดจริงๆพี่ก็เชื่อเชื่อหนูว่าพี่ว่าตอนนี้วิญญาณหนูยังอยู่ที่ร่างตรงนี้อยู่หรือเปล่าตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่เมื่อวานคือถ้าพูดตรงๆตั้งแต่ที่มาทำเขียนการ์ดอันสุดท้ายปุ๊บแล้วหลับพี่ว่าตอนนี้วิญญาณตื่นกลับมาหรือยังตามมาไม่ทันไม่อะไรเล่นหน่อยสิก็เออเอาดูทำปลาดูทุ่มเดี๋ยวตอนหน้าพี่ๆเนี่ยไม่ได้พี่ๆเล่นแล้วก่อนพี่ๆไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอซ้อมก่อนแล้วกันนะครับพี่ๆพูดแล้วมันดูในฐานะภรรยาเราเตรียมตัวบินได้บ้านยังไงแก้มบุ๋หนูเน้นทำงานค่ะแม่บ้านให้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงหนูพี่จุ๋มค่ะไม่มีการเป็นแม่บ้านเลยทั้งนั้นอาจจะมีแค่บอกว่าพี่จุ๋มช่วยเตรียมอันนี้ให้แล้วหนูรู้ว่าบอกแค่สองครั้งพี่จุ๋มจะจัดการทุกอย่างให้หนูอาหารเช้าจะมีจากฝีมือเราไหมคะอยากได้ไหมอยากได้ไหมคะอยากกินนะคะตอนเช้ามีเมนูอะไรให้เลือกบ้างคะมีอย่างเดียวก็คือไหม้กับไหม้ค่ะอุ่นไมโครเวฟยังไหม้เลยไม่แต่เราเคยคุยกันว่าถ้าเดี๋ยวพอแต่งงานแล้วย้ายอยู่ด้วยกันนะครับเขาจะสั่งอาหารไหมผมตอนเช้าใช่สั่งไว้ตั้งแต่กลางคืนตื่นมาเวฟเนาะตื่นมาเวฟเองด้วยนะครับเขายังนอนอยู่ดูดีสุดๆไม่เดี๋ยวหนูจะตื่นมาใช่ไหมครับใช่